ค่ะสู่ช่วงคุยฝ้ายเดย์กันแล้วค่ะจะเป็นเกี่ยวกับของใหม่ๆเครื่องเพชรใหม่ๆเครื่องประดับเพชรใหม่ๆของใหม่ๆล่าสุดนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องประดับเพชรในงานประกวดนะคะว่าเครื่องประดับเพชรในงานประกวดก็จะแปลว่าประกวดนางนพม่าแล้วก็ประกวดนางงามประมาณนี้ใช่ไหมคะทุกคนซึ่งว่าประทับใจอย่างไรบ้างเช่นกันนักนะคะนอกจากนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องประดับเพชรในงานประกวดแต่ว่าประกวดนางงามแล้วก็ประกวดนางนพม่าที่เจเป็นได้อย่างไรแต่ว่าแต่งกายแบบไหนชุดไทยชุดราตรีก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นอาจจะลังกาด้วยว่าจะเป็นชุดไหนนะคะแต่ว่าชุดไทยชุดราตรีประมาณนี้ใช่ไหมเป็นยังไงไปดูเครื่องประดับแบบไหนไปดูกันดีกว่าค่ะต่อมานะคะอาจจะเป็นเครื่องประดับเพชรอันแรกชิ้นแรกกันดีกว่านะคะจะเป็นเครื่องประดับเครื่องจะเป็นได้อย่างไรคือเข็มกัดเพชรนะคะเป็นลายดอกไม้ใบไม้นะคะลองแกะดูก็แล้วกันเนาะถ้าบอกว่ากำลังลองแกะดูไว้ให้ดีที่สุดเลยอย่าพูดเยอะขอโทษทีนะรีวิวแกะไม่ออกเลยใช่ไหมรู้สึกว่าเสียงมากเลยนะคะจะนี่ไงแกะออกแล้วนะคะจะเป็นเครื่องประดับเข็มกัดก็คือเข็มกัดลายเพชรละเข็มกัดเพชรอะไรเพชรน่าจะเป็นดอกไม้ใบไม้นะคะถ้าตัวชิ้นละ20บาทนี่เขียวเองใช่ไหมคือว่า20บาทก็ตรงนี้ก็คือสามารถตั้งหาได้ด้วยเช่นกันซึ่งต่อว่าตัวชิ้นละ20บาทนะคะซื้อที่ตลาดจัมโบ้ตลาดรังสิตก็ได้นะคะจะเป็นอันนี้ตรงนี้ชั้นล่างก็เป็นใบไม้แล้วชั้นบนก็เป็นดอกไม้ใช่ไหมคือว่าบรรยากาศด้วยสวยมากนะคะทุกคนก็เป็นสีอะไรสีเพชรสีเงินเป็นประดับเพชรเท่านั้นเลยนะคะทุกคนซึ่งว่าใส่มาจากนี้ใช่ไหมก็คือว่าประดับเพชรที่สุดในประเทศไทยด้วยว่าจะเป็นได้ด้วยนะคะคือเพชรใหญ่มากเวอร์ลองเอาจะไว้ติดเสื้อติดชุดราตรีชุดไทยได้สามารถไว้งานประกวดงานประกวดเดินแบบได้ด้วยเช่นกันแล้วว่าลองติดสังเกตได้ด้วยนะคะแต่ว่าลองดูไว้ที่สุดในโลกค่ะเรื่องประดับต่อไปนะคะจะเป็นมงกุฎเพชรชิ้นเล็กชิ้นกลางก็ได้นะคะแต่ว่าเพียงละ20บาทที่ตลาดนานาจะเลยของปี62ซึ่งคือตั้งนานแล้วนะคะทุกคน4ปีที่แล้วใช่ไหมซื้อ4ปีที่แล้วตั้งนานแล้วนะคะทุกคนซึ่งว่าบรรยากาศแล้วนะคะลองดูชิ้นละนี่นะคะก็ได้มาหมายว่าลองดูที่จริงอะระดับไหนนะคะว่าก็คือระดับเพชรที่ซื้อก็คือใส่ได้ด้วยว่าบรรยากาศจะหล่นไปนะน่าจะหล่นแน่นอนเลยแต่ว่าชิงนายสำคัญว่าไม่มีอะไรให้ด้วยซึ่งมาดูข้างจะเป็นหวีใช่ไหมเป็นคาดผมอะไรก็ได้เป็นคาดผมจะมาเป็นหวีของเรานะคะแต่ว่าคือสวยมากนะคะก็ใส่เว็บไซต์ใส่ฟิตว่าอลังการมากนะคะทุกคนก็ที่น่าจะได้ใช่ไหมลองดูสวยก็เหมือนมงกุฎประกวดนางงามเลยเหมือนมงกุฎประกวดนางนพม่าเหมือนกันเลยเนาะสวยมากเลยค่ะเพราะว่าขอบคุณค่ะซึ่งเรากลับประกวดแห่งนี้นะคะรวมกันได้ด้วยซึ่งว่าสามารถใช้ได้ดีที่สุดเลยซึ่งมาดูตั้งหูเพชรไข่มุกนะคะตั้งหูเพชรไข่มุกละ25บาทนะคะ25 บาทคือว่าไปเอาไปใส่งานประกวดเจอแบบประกวดนางนพม่าได้ด้วยที่มีการแต่ว่าใส่ประกวดนะคะใส่จะได้ประกวดใส่งานกินลงยิงแล้วใส่ไปเที่ยวต่างๆได้ด้วยสวยแล้วก็แบบไหนนะคะอิสระภาพเดินใช่ไหมโหสวยจะสวยตลอดเลยนะคะทั้งปีทั้งชาติเลยค่ะทุกคนต่อแซวว่าซึ่งซื้อแบบไหนบ้างนะคะจะว่าบุ้ยสักนั้นด้วยที่สุดซื้อแบบคู่ไหนเฉพาะตัวได้สำคัญที่สุดในโลกจ้าซึ่งมาดูตั้งหูห่วงเพชรนะคะใหญ่นะคะต้องหูห่วงเพชรใหญ่มากนะคะแต่ว่าคู่ละ100บาทใช่ไหมคู่ละ100บาทนะคะแต่ว่าบรรยากาศนี้ก็คือเป็นรอบเพชรชิ้นใช่ไหมคือซึ่งแบบว่าลองเพชรลองใส่ดูก็แล้วกันแต่ว่าลองเพชรซึ่งว่าใส่เพชรใส่ดูดีสวยด้วยนะคะทุกคนซึ่งบรรยากาศนะทับใจว่าสวยมากอะค่ะแต่ว่าพอไปใส่งานประกวดเดินแบบใส่ประกวดนางงามได้ด้วยเช่นกันเหมือนกันได้ด้วยไปเที่ยวงานแต่งแต่ว่าใส่คู่ดีที่สุดใหญ่มากอลังการเฟเวอร์ด้วยนะคะแล้วตรงอิสระภาพใส่ได้เช่นกันจ้าซึ่งประดับเพชรทั้งหมดนะคะจะเป็นสร้อยกำไรแหวนมงกุฎแล้วก็เข็มกัดประมาณนี้นะคะจะว่าตั้งหูสร้อยคัดผมประมาณนี้กิ๊บติดผมได้ใช่ไหมมงกุฎกับเข็มกัดได้ด้วยนะคะจะว่าเหมือนกันเขาจะเป็นของไม้ล่าสุดยี่ละ20บาทเอาไปติดชุดราตรีได้ด้วยซึ่งตั้งหูเอาไปใส่งานประกวดได้ด้วยใส่แบบได้ต่างอิสระครับซึ่งว่าระดับเครื่องประดับทั้งหมดใส่สีชิ้นใดการสวยมากนะคะทุกคนน่าจะสวยมากขึ้นแล้ว
ฉพาะตัวเราอิสรภาพใช่ไหมใช่ค่ะแน่นอนสุดในโลกเลยซึ่งมาดูมงกุฎและจับเข็มกลัดได้ด้วยจะเป็นมงกุฎของลาเพชรทั้งหมดเครื่องประดับเพชรทั้งหมดไปด้วยนะคะจะเป็นรายชิ้นนะคะของเว็บไซต์สำหรับงานประกวดในงานประกวดได้ด้วยนะคะแต่ว่าเซตปุ๊บปั๊บเซตหมดไรสักทีนะคะซึ่งจะได้เซตไหนนะคะเซตที่ได้ด้วยนะคะทุกคนสาเซียงกิวทูมอร์โรแอลโฟเกสิคันเจประมาณนี้ใช่ไหมคะทุกคนเชื่อว่าเชื่อไหมน่าจะเชื่อแน่นอนเลยเนาะแต่ว่าเสื้อเป็นยาการแอลโฟแคงอาจจะว่าลองดูลายคุยกับเยาว์ๆอยู่ด้วยกันซึ่งมาลองติดเข็มกลัดแบบเพชรแบบเพชรนะคะจะเป็นดอกไม้ได้ใบมาลองติดกันเลยกันดีกว่าค่ะลองนี้จะสวยไหมนะคะทุกคนก็สามารถใส่ได้เช่นกันนี่สวยมากนะคะทุกคนตรงนี้เลยเพราะว่าเห็นด้วยนะคะแต่ว่าเหตุการณ์แต่ว่าลองไปดูก็แล้วกันเนาะถ้าจะแบบว่าส่วนแบบไหนนะคะแต่ว่าแบบที่คุณภาพได้เช่นกันซึ่งมาดูต้องอยู่นี้นะคะของอันใหม่ลองเริ่มใส่กันเลยดีกว่าค่ะถ้าจะบอกว่าใส่คู่นี้ก็อิสระภาพได้ด้วยใช่ไหมเช่นกันแต่ว่าลองใส่เสมอเรื่องลองดูจะใส่ได้ไหมน่าจะได้เนาะพอสมควรนี่สวยมากนะคะทุกคนแล้วก็ติดเข็มกลัดและตั้งหูด้วยเพชรได้เซ็นจะไปใส่งานประกวดแบบงานชุดราตรีได้เด็ดดาเป็นในงานบาคาเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับเครื่องประดับเพชรในงานประกวดนะคะจะว่าเป็นประกวดเดินแบบนางก็ประกวดนางงามประกวดนางนพมาศประกวดลอยกระทงก็ได้ซึ่งจะว่าประทับใจจะเป็นตั้งหูสร้อยคาดผมกีบติดผมกำไรแหวนมงกุฎแล้วก็เข็มกลัดประมาณนี้ใช่ไหมคือจะว่าเป็นสวยมากนะคะทุกคนนะจะนี่ชิ้นนี้สวยมากนะคะจะว่าลองอิสระใส่ได้ก็มงกุฎก็สวยดีก็สวยของเราได้ค่ะจะว่าดีตรงไหนทุกอย่างนี่ขอตัวไปเก็บด้วยว่ามันเป็นยังไงเช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมชอบปุ๋ยฝ้ายเดย์ค่ะทุกคนติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กด subscribe ของเรานะคะให้กำลังใจช่องนู้นนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์ด้านล่างนู้นนะคะนั้นนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะลงคลิปทุกวันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะซึ่งบรรยากาศว่าประทับใจก็คือว่าซึ่งเครื่องประดับเพชรในงานประกวดจะเป็นชุดราตรีชุดไทยก็ได้ป่ะด้วยใช่ไหมได้ใส่ได้กันเหมือนกันแหละซึ่งว่าวันถ้าถึงวันคริสต์มาสหนูต้องใส่เครื่องประดับเพชรให้หมดถ้าถึงวันปีใหม่หนูก็ต้องใส่เครื่องประดับเพชรให้หมดเลยสำหรับคลิปนี้นะคะขอตลอดไปก่อนค่ะ